และเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่ป้อนมารายงานตัวแล้วค่ะพวกเราจะมาสนุกด้วยกันกับทุกๆความคิดทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะพี่ป้อนจะชวนเด็กๆสนุกกับคิดสนุกชาวปัญญาพี่ป้อนเตรียมเกมให้เด็กๆเล่นทั้งหมด3เกมด้วยกันนั่นก็คือเกมลำดับถัดไปซ้อนทับทับซ้อนแล้วก็อยู่หรือไม่อยู่ว่าแต่สมาชิกคิดสนุกของพี่ฟ้อนเข้าระบบกันมาหรือยังคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำลินค่ะรหัสคิดสนุก1394ค่ะสวัสดีครับผมชื่อไตเติ้ลครับเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1057ครับมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำหยกรหัสหัดคิดสนุก1393ค่ะสวัสดีครับพี่ป้อนหนูชื่อแป้ค่ะหมายเลขคิดสนุก1722ค่ะมาจากจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนวันนี้เรามาเล่นเกมด้วยกันนะคะไม่รอช้าดีกว่าเกมแรกที่เราจะเล่นกันนะคะเด็กๆนั่นก็คือเกมลำดับถัดไปวิธีการเล่นเหมือนชื่อเกมเลยค่ะพี่ฟอนจะมีชุดภาพให้ดูและเด็กๆจะต้องตอบให้ได้ว่าลำดับที่หายไปจะเป็นภาพอะไรเราไปเล่นเกมนี้และตอบให้ได้ในเวลาเพียง5วินาทีด้วยกันเลยค่ะได้เวลาตอบแล้วค่ะเด็กๆจะตอบข้อไหนดีคะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองสีแดงครับสีแดงค่ะสีแดงค่ะสีแดงค่ะและสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหเด็กๆจดจำชุดภาพได้เด็กๆก็เลยตอบได้เยี่ยมมากๆเลยขอเกมนี้อีกสัก2รอบเด็กๆพร้อมไหมคะมาเล่นด้วยกันเลยค่ะได้เวลาตอบแล้วค่ะเด็กๆอยากตอบข้อไหนนะสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองสีฟ้าค่ะสี่เหลี่ยมครับสีฟ้าลูกเพชรสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะและสีฟ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเรายังเหลือเกมลำดับถัดไปอีก1รอบรอบนี้จะเป็นรูปสัตว์นะคะสังเกตสัตว์ดีๆและจำการเรียงตัวของมันให้ได้เด็กๆตอบได้แน่นอนสู้ๆนะคะเด็กๆ5วินาทีแล้วเด็กๆจะตอบข้อไหนดีข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองครับสีเหลืองค่ะส
ืองค่ะและสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโหเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆคะข้อสีเหลืองหรือหนูที่เด็กๆตอบกันเนี่ยวันนี้พี่ฟอนก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับหนูมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้ชอบกินชีสในการ์ตูนที่เด็กๆเคยดูหลายๆเรื่องนะคะอาจจะวาดรูปหรือแสดงท่าทีว่าหนูชอบกินชีสหรือกินชีสเป็นอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนูชอบกินผักผลไม้ธัญพืชต่างๆของที่มาจากธรรมชาติค่ะหรือถ้าเป็นขนมของคนเนี่ยหนูอ่ะชอบกินเนยถั่วกับช็อกโกแลตค่ะถ้าเด็กๆคนไหนเลี้ยงหนูเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ต้องให้ชีสหนูกินนะหนูไม่ได้ชอบชีสยิงชีสบางชนิดเนี่ยหนูหันหน้าหนีเลยเราก็เล่นเกมลำดับถัดไปกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่ฟอนจะชวนมาเล่นเกมกันต่อกับเกมที่2ที่มีชื่อว่าเกมซ้อนทับทับซ้อนได้ภาพใหม่คือภาพอะไรนะเด็กๆจะต้องจินตนาการค่ะว่าเมื่อภาพ2ภาพซ้อนทับทับซ้อนกันจะได้ภาพใหม่เป็นภาพอะไรฝึกคิดเป็นภาพฝึกจินตนาการนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมค่ะเรามาเล่นเกมซ้อนทับทับซ้อนดูและตอบให้ได้ใน5วินาทีด้วยกันเลยค่ะได้เวลาตอบแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆจะตอบข้อไหนดีคะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองภาพใหม่คือภาพอะไรนะสีแดงค่ะแดงค่ะสีเหลืองค่ะสีแดงครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีแดงค่ะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยจะตอบถูกหรือตอบผิดไม่สำคัญเท่ากับเราได้สนุกได้คิดได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะมาแก้ตัวใหม่กับข้อที่2เกมเดิมเลยค่ะซ้อนทับทับซ้อนสังเกตดีๆนะคะเด็กๆ5วินาทีแล้วได้เวลาตอบแล้วค่ะสมาชิกที่สนุกจะตอบข้อไหนดีคะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองสีเหลืองค่ะสีแดงค่ะฟ้าครับสีเหลืองค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีเหลืองค่ะตอบถูกก็เยี่ยมมากๆตอบไม่ถูกก็เยี่ยมมากๆเพราะระหว่างที่เราเล่นเกมไปด้วยกันเราได้ฝึกสมองแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่กับเกมซ้อนทับทับซ้อนรอบสุดท้ายค่ะตั้งใจดูดีๆนะคะเด็กๆทุกๆคนสู้ๆค่ะจะตอบข้อไหนดีคะสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองดีสีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองครับสีเหลืองค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีเหลืองค่ะเห็นไหมตั้งใจสังเกตดีๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นฝึกสายตาบ่อยๆเราก็จะมีสายตาที่ละเอียดและจินตนาการภาพใหม่ได้นั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกๆคนเราเล่นเกมที่2กันครบแล้ว3รอบทีนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนมาเล่นเกมต่อไปนั่นก็คือเกมที่3ที่มีชื่อว่าเกมอยู่หรือไม่อยู่เกมนี้นะคะเล่นไม่ยากเลยค่ะพี่ฟอนจะมีภาพให้เด็กๆดูมีสิ่งต่างๆมากมายเด็กๆจำให้ได้ว่ามีอะไรบ้างสังเกตรายละเอียดให้ดีเพราะถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆจะตอบได้ว่าอะไรอยู่ในภาพและอะไรไม่อยู่ในภาพพี่ฟอนมีเวลาให้เด็กๆดูภาพนะคะ10วินาทีตั้งใจดูดีๆจำให้ได้นะอ
เด็กๆคะอะไรอยู่ในภาพข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองคะสีฟ้าครับสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะและสิ่งที่อยู่ในภาพก็คือข้อสีฟ้าค่ะโอ้โหสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนมีความจำที่เยี่ยมจริงๆเรามาเล่นเกมนี้กันต่อเดี๋ยวพี่ฟอนให้ดูภาพอีกหนึ่งรอบค่ะแต่รอบนี้พี่ฟอนจะถามว่าอะไรไม่อยู่ในภาพเด็กๆจะตอบข้อไหนคะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองอะไรไม่อยู่ในภาพนะสีแดงค่ะสีแดงครับสีเหลืองค่ะสีแดงค่ะและสิ่งที่ไม่อยู่ในภาพนี้ก็คือข้อสีแดงค่ะขอปรบมือให้กับเด็กๆทุกๆคนที่ร่วมสนุกเล่นเกมกับพี่ฟอนในวันนี้ค่ะเด็กๆคะเวลาที่เราได้เล่นเกมไปด้วยกันระหว่างนั้นเราได้ฝึกสมองฝึกคิดฝึกจำเพราะฉะนั้นจะถูกจะผิดไม่สำคัญค่ะเท่ากับการที่เราได้คิดทำเล่นไปด้วยกันขอบคุณเด็กๆสมาชิกคิดสนุกมากๆเลยนะคะที่มาสนุกกับคิดสนุกชาวปัญญากับพี่ฟอนในวันนี้วันหลังมาสนุกกันใหม่นะคะเด็กๆทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆทางบ้านคะทีนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนให้เด็กๆทางบ้านไปพบกับสมาชิกคิดสนุกที่มาเป็นสมาชิกประจำวันกันค่ะวันนี้จะเป็นเด็กน้อยน่ารักคนไหนนะสวัสดีครับผมน้องภูมิครับและสมาชิก1712มาจากจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้น้องภูมิจะมาพูดถึงเรื่องบ้านของฉันให้เพื่อนๆฟังกันนะครับบ้านของน้องภูมิประกอบด้วยห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องแต่งตัวและห้องครัวครับส่วนโซนด้านนอกมีลานจอดรถและสนามหญ้าครับห้องที่น้องภูมิชอบมากที่สุดนั่นก็คือห้องนั่งเล่นครับเพราะเป็นห้องที่น้องภูมิได้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทำการบ้านและได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวครับและนี่ก็คือบ้านของน้องภูมิครับและบ้านของเพื่อนๆเหรอครับเป็นยังไงขอบคุณสมาชิกประจำวันในวันนี้มากๆเลยค่ะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนที่ดูอยู่อยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันหรืออยากมาเล่นเกมสนุกๆ กับพี่ฟอนนะคะเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกได้ทาง Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะหรือจะเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะพี่ฟอนรอสนุกกับเด็กๆทุกๆคนอยู่นะคะสมัครเข้ามากันเยอะๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเพราะพี่ฟอนจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่แน่นอนที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูอย่าลืมชวนกันมาสนุกด้วยกันนะคะเด็กๆวันนี้พี่ฟอนขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย